ลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่โชคลาภเด่นมากได้เยอะสุดในปีนี้เลขบ้านเลขรถออกพาล่ำรวยการงานก็ก้าวหน้าความรักก็สุดสดใสสวัสดีครับทุกท่านถึงเวลาแล้วนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมาดูดวงดาวจรกันเลยนะครับจะส่งผลดีเช่นไรกับเราบ้างครับแหมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจารย์มาในธีมดาวพฤหัสย้ายเลยนะครับเพราะท่านจะย้ายวันที่19เมษายนนี้ดีต่อชาวมิถุนอย่างแน่นอนแล้วก็อาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เลขนำโชคด้วยนะครับเรียกว่าไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้เราจะได้รอดก่อนนี่ครับเรามาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับตัวเราชาวมิถุนคือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโคจรเข้าเรือนลาภะได้ณละอุดมเกณฑ์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แบบสุดๆดีมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภอันเกิดจากตัวเราเองก็ได้นะครับแต่ฝากหน่อยครับทำอะไรเนี่ยให้ว่องไวให้เสร็จให้เร็วก่อนวันที่15เดือนเมษานี้ครับเพราะหลังวันที่15น่ะดาวประจำตัวเราเดินถอยหลังพักองศาแล้วยังไปเจอกับพระราหูเขาเรียกว่าพุทธอันธพาลวิวาทราหูครับมีเกณฑ์มีปัญหายึกยักหรือจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับก่อนที่จะได้หรือเป็นทุกขลาภอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าทำก่อน15เมษายนเนี่ยดูแล้วก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้ครับได้เยอะได้มากจัดหนักจัดเต็มปากพารวยเจรจาพารวยติดต่อสื่อสารตัวเราเองนี่แหละเป็นบอกเกิดแห่งความสำเร็จโชคลาภทั้งหลายนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีดาวอังคารนี่ครับมาทับดวงชะตาเราอยู่ทั้งเดือนได้นาละองค์เกณฑ์ด้วยแบบไม่จำกัดดาวเห็นไหมอังคารก็มาจากเรือนลาภะเห็นไหมโชคลาภทับตัวแต่ต้องขยันสู้ลุยฝ่าฟันหน่อยก็จะยิ่งดีนะครับเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากแล้วสังเกตนะครับในเรือนลาภะมีดาวพุธดาวตัวเองดาวพฤหัสก็ได้ราชาโชคดาวราหูก็เทวีโชคดาวอาทิตย์ก็เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะมีดาวกระจุกอยู่ในเรือนลาภะนี่เยอะมากจึงได้บอกนะว่าเป็นเดือนที่มีโชคลาภมีอะไรที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้เพราะนั้นต้องรู้ไว้เลยว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนทองผ่องอัมภัยเราต้องลงมือทำอย่างเต็มที่ครับจะมีติดขัดบ้างแหละมีอุปสรรคบ้างแหละแต่ก็ฝ่าฟันได้ผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยแหละครับก็ดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนลาภะก็แปลว่าส่งผลให้การเงินเราเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นหรือมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยเพราะเจอพระราหูแต่วันที่19เมษายนดาวพฤหัสก็มาช่วยเห็นไหมอยู่กับตัวเราก็เป็นคู่มิตรอยู่กับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรกันแสดงว่าการเงินจะได้มาจากติดต่อสื่อสารเดินทางออนไลน์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ได้จากงานได้จากการเสี่ยงโชคนะครับได้มาจากพระอาทิตย์อย่างเงี้ยเรือนสหัสชะคือแล้วก็เดินทางไงไปพบปะคนใหญ่ๆโตๆก็จะทำให้เราสำเร็จนะครับมีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็มีโชคมีลาภคือพูดง่ายๆว่าโดดเด่นและยิ่งดาวศุกร์อีกครับเป็นเกษตราธิบดีวันที่8เมษายนดาววินาศเด่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลได้โกอินเตอร์ได้ออนไลน์โอ้โหไปได้หมดเลยฝากอยู่เรื่องเดียวแหละกลางเดือนไปแล้วคือเรื่องสุขภาพคำพูดอย่าหัวร้อนนะครับ2คืออันธพาลว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนหลอกลวงหรือไปเซ็นสัญญาอะไรไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดก็จะผิดพลาดได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าให้คนอื่นมาช่วยตรวจหรือบัญชีตัวเลขอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาคนมาช่วยดูหน่อยนะครับเราก็จะได้ไม่โดนเห็นไหมทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องโชคลาภเนี่ยพูดไปแล้วให้รู้เลยว่าชัดมากได้เลขจากตัวเราเองเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบนะครับแล้วเลขจากงานก็ได้เพราะดาวการงานก็ไปอยู่ในเรือนลาภะเห็นไหมได้จากเพื่อนก็ได้อาทิตย์อยู่ในเรือนคือพูดง่ายชอบอะไรอันไหนมากที่สุดจัดได้เลยนะครับเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ถูกแต่มากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับแล้วฝากหน่อยบางทีดาวตัวเองไปเจอพระราหูคู่ศัตรูเนี่ยอาจจะต้องกลับด้วยนะเวลาเล่นเช่น4884 5115อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะโดดเด่นเพราะฉะนั้นใครอยากชอบเสี่ยงโชคเนี่ยจัดได้เลยหรือบางทีก็ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะหมายถึงหยิบจับอะไรอ่ะทำภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยมันราบรื่นอุปสรรคมีแต่มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำไปนะก็จะยิ่งดีนะก็ลุยได้เลยคือมาดูดวงเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยเดือนนี้ดวงดีลุยได้นาลักอุดมเกณฑ์จัดไปการงานกันบ้างครับ
การงานคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสย้ายจากกรรมะเข้าเรือนลาภะแสดงว่าที่เราทำอยู่ในอดีตเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลแล้วหลัง19เมษาทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แต่จะมากน้อยเจาะลึกตามพื้นดวงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปพิเศษครับดาวพฤหัสย้ายแบบเจาะลึกเลยเนี่ยก็มาดูกันได้นะครับแต่ภาพรวมให้รู้ไว้ก่อนว่าดีนะครับพฤหัสเจอราหูคู่ค้าขายแปลว่าขายดิบขายดีแบ่งผลประโยชน์กำไรกันเยอะแยะมากมายพฤหัสเจออาทิตย์คู่มิตรกันแปลว่ามีเกณฑ์ได้คนมาช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตทำให้งานจะรุ่งเรืองหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดาวการงานดาวพฤหัสเจอดาวพุธคืออะไรสื่อสารเจรจาติดต่อเห็นไหมไปได้หมดเลยหรือดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาอ้าวได้อีกเห็นไหมครับตกงานมีเกณฑ์ได้งานเลยนะครับตรงนี้ใครทำธุรกิจอยู่อยากจะกระจายสินค้าอยากจะเปิดตัวอะไรใหม่ๆนาทีนี้ดีสุดๆนะครับจะเป็นที่รู้จักจะโดดเด่นขายดิบขายดีเลยนะมันใครอยู่ไม่ถุนมีธุรกิจอยากเปิดตัวหรือจะไปเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มได้เลยครับในช่วงเมษายนนี้นะแต่แนะนำเริ่มก่อน15เมษายนนะเพราะเดี๋ยวดาวพุธพักเราจะหนักเราจะเหนื่อยนะครับในเรื่องของครอบครัวกันบ้างแน่นอนครอบครัวเราก็เป็นดาวพุธครับดาวพุธไปลอยอยู่ในเรือนลาภะได้นาระอุณหภูมิเกณฑ์ก็ได้บ้านได้รถก็ได้หรือเลขบ้านเลขรถออกก็ได้ไงเห็นป่ะออกทั้งเดือนเลยนะเออแต่หลังที่15ไปแล้วอาจจะต้องกลับอะไรยังไม่ได้ออกตรงๆนะเพราะเดินถอยหลังพักองศาก็ได้นะครับหรือได้บ้านได้รถก็ได้ช่วงต้นเดือนไปเลยก่อนสงกรานต์นะครับแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยหลังสงกรานต์อยากจะฝากค่อยพูดค่อยจาค่อยพูดค่อยคุยนะครับใจเย็นๆน้ำเย็นเข้ารูปอย่าหัวร้อนเพราะอะไรพุทธอันธพาลวิวาทราหูมิเกลอะไรทะเลาะกับคนในบ้านหรือต้องฟันกันชงเช้งก่อนถึงจะเคลียร์กันจบอ่ะหรือเฉาถึงจะมีลาภเพราะเจอคู่ศัตรูไงอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือรถมีเกณฑ์พังซ่อมอะไรงี้ด้วยนะหลัง15เมษายนต้องเช็ครถก่อนสตาร์ทนะครับหรือไปเฉี่ยวไปชนเห็นไหมก็อย่าหัวร้อนถ้าหัวร้อนเดี๋ยวมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่บังเอิญแต่มีเกณฑ์นะครับที่บอกว่าพุทธราหูใช่ไหมเช่นรถไปเบียดเสาหรือไปชนใครสักคนนึงแบบไม่เยอะมากอะแต่เลขรถออกเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับรู้ไว้เลยมาแน่นะครับเพราะนั้นเรื่องครอบครัวดีนะครับก่อน15เมษายนเพราะนั้นลุยได้เลยความรักครับแหมความรักคือดาวพฤหัสบดีครับโคจรมาเนี่ย19เมษายนเนี่ยเจอดาวอาทิตย์รออยู่แล้วเพราะดาวอาทิตย์มาตอนที่14อยู่ในเรือนลาภะคนรักคู่ครองหุ้นส่วนให้โชคให้ลาภสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลอุปถัมภ์ทำน้อยได้มากนี่ก็ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมบางทีก็คนรักมาเองใครโสดอยู่ดีก็วิ่งเข้ามาหาเรามาจีบเราได้หมดนะครับใครมีคู่แล้วคู่กับสายเปขออะไรจะคู่ได้เลยเหมือนกันนะครับเลยบอกเลยความรักสุดสดใสครับหุ้นส่วนลูกค้าเยอะคึกคักพูดจาเจรจาให้ไวให้เร็วนะครับทำไมต้องเร็วก็พูดเจอราหูไงช่วง15เมษายนไปแล้วเห็นไหมถ้าทำอะไรเร็วๆคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะถ้าช้าเดี๋ยวคู่ศัตรูมาทำงานก็แปลว่าจะหนักก็จะเหนื่อยนะบอกทางแก้อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารกันบ้างนะนั่นก็คือดาวศุกร์เห็นไหมครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าลูกน้องอาจจะพักร้อนลาออกไปไหนมาไหนหรือให้เขาไปทำงานไกลๆไปทำผ่านออนไลน์เยอะๆก็จะยิ่งดีครับเพราะมันเด่นในเรื่องออนไลน์เพราะอยู่ในเรือนวินาศแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เรื่องก็ได้เพราะนั้นเราก็เน้นทำเองไปนะครับเพราะดาวตัวเองดาวพุธเห็นไหมอยู่ในเรือนลาภะทั้งเดือนดาวโชคลาภก็มาทับตัวเราเน้นทำเองหรือเรื่องลูกเนี่ยมีเกณฑ์จะกระทบกระทั่งกันก็ได้นะลูกบริวารลูกน้องเนี่ยหลัง15เมษายนไปแล้วนะต้องพูดจากันดีๆครับถ้าพูดจาดีๆจะไม่ค่อยมีเรื่องแต่ถ้าใช้อารมณ์พังได้ครับอันนี้บอกเลยนะครับตรงไปตรงมานะครับอะไรดีก็บอกว่าดีนะครับแล้วก็ดาวเกตเห็นไหมครับอยู่ในเรือนพันธุทั้งเดือนมีเกณฑ์ได้บ้านได้วัตถุมงคลหรือไหว้พระขอพรจากที่บ้านขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางให้เลขเรารวยก็ได้นะครับฝันดีไงฝันแม่นได้อีกนะครับเพราะเรานอนที่บ้านอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นสรุปคือดวงดีมากมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ผ่านได้นะครับจัดไปเลยนะเลขนำโชคครับ51480ครับฝากไว้เลยครับให้ชาวมิถุนทุกท่านเฮงๆรวยๆครับแล้วใครที่อยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่ากูเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรและมีครับจะเหนือดวงชะตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ
และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสียสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกศเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกศเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายเจ
จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ